ที่เราแบบไม่ชอบอะค่ะก็มาส่องให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือดร้อนกันค่ะทำเอานักสืบโซเชียลกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขกันเลยทีเดียวค่ะหลังนักแสดงสาวตัวแม่อย่างบีน้ำทิพย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านสตอรี่ IG โดยระบุว่าส่องอยู่ได้น่ารำคาญชิบหายไม่ไปเกิดใหม่สักทีงานนี้ทำเอาหลายคนก็อยากจะรู้นะคะว่าพี่บีเธอหมายถึงใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังคำตอบจากปากของพี่บีกันเลยดีกว่าค่ะหมายถึงบุคคลที่เราแบบไม่ชอบอะค่ะใช่เขามาส่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคู่กันเลยไม่เป็นคนที่เราไม่ชอบอะประมาณนั้นนะคะอันนี้คือมันมีประเด็นกันมาค่ะเราใช่ไหมก็มีค่ะมีใช่มีแต่ว่าคือรู้อยู่แล้วล่ะว่าเดี๋ยวพอเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยคนก็จะต้องแบบตีความไปต่างๆนานาเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ได้เจาะจงคนอื่นๆเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือดร้อนกันค่ะมีคนร้อนตัวยังคะมีคนร้อนตัวหรือยังคะมีเพียบเลยค่ะเห็นคนร้อนตัวเพียบเลยแต่ว่าเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวซึ่งเรารู้คนเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนอื่นๆเนี่ยถ้าไม่คิดถ้าคิดว่าตัวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเดือดร้อนพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงก็มาส่องให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีอะไรเงี้ยอุ้ยเอาเป็นว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใช่ไหมคะพี่บีรู้แค่ว่าเป็นคนที่พี่บีไม่ชอบก็พอเนาะโอเคจบแยกค่ะนักสืบโซเชียล